านุภาพดำเนินรายการโดยพระธรรมสิติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารมาฟังธรรมนำชีวิตธรรมสุขจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องใสสุขจิตไว้ใกล้พระธรรมทรงอำไพใช้จิตใจสดสุขสีมีพลังแก้การพุทธานุภาพจัดทำให้ธรรมบรรยายจากคำพูมีมนขลังคุณพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดสุขผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันเพลินเพื่อพระธรรมสุขสุขมีชีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทธะภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวัคคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเทรานุเทระขอเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังและรับชมรายการพุทธานุภาพกับพระธรรมกิตติเมธีโดยศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครเจริญสุขเจริญพรทุกท่านวันนี้รายการพุทธานุภาพก็มากับท่านเช่นเคยวันศุกร์สุดสัปดาห์ก็ขอให้มีความสุขกันเยอะๆนะวันศุกร์ที่19เมษายนพระพุทธศักราช2567ขึ้น11ค่ำเดือน5ปีมะโรงปีงูใหญ่ปีมะโรงฟังกันได้กับรายการนี้3ทุ่มถึง4ทุ่มวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดหทัยนเรศนครปฐมวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราชวัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็วัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วย Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีเคตัวใหญ่ IWTIMETEE วันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมแม่ทองดีบุญประเสริฐทรงร่วมกองบุญหนุนกองธรรมผ่านมาทางดร.สมชายบุญสุน 1,000 บาทขออนุโมทนาสาธุให้คุณโยมมีความสุขสบายกายใจวันนี้วันศุกร์ด้วยนะสุขสบายสุขกายสุขใจถ้ามีทุกข์อยู่บ้างก็ขอให้พ
ทุกนั้นประราชนาการหายไปมีสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยประการทั้งปวงนะสุขด้วยตนเองสุขด้วยกายสุขด้วยใจสุขในหมู่ลูกหลานญาติมิตรสุขด้วยบุญสุขด้วยบุญบุญเป็นชื่อของความสุขอยู่แล้วนะขออนุโมทนาบุญกับโยมด้วยนะก็วันพรุ่งนี้แล้วท่านสาธุชนทั้งหลายที่วัดนี้ก็มีพิธีพุทธาภิเษกคือสวดเสกเชื่อหน่อยนิมนต์เกจิมาเจริญพระพุทธมนต์สวดแล้วก็มีเกจิมาเจริญภาวนาแผ่เมตตาจิตให้พระสัมพุทธพันนีพระสัมพุทธวัฒโนภาสพระพุทธสิหิงแล้วก็พระหลวงพ่อนาคที่จะประกอบพิธีพุทธาภิเษกในวันพรุ่งนี้ก็เวลาบ่ายสามโมงนะท่านผู้ใดจะไปร่วมก็ขอเชิญได้ไปร่วมในพิธีพุทธาภิเษกก็มีที่นั่งให้บ้างนะร่วมเสร็จแล้วจะจองจะเป็นเจ้าของก็ได้นะก็มีเจ้าหน้าที่บริการอยู่ทำนั้นทั้งหลายทั้งปวงก็เพื่อระดมทุนในการจัดงานฉลอง200ปีแห่งการเสด็จออกผนวดของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือตอนนั้นก็เรียกว่าวชิรญาณภิกษุแล้วก็เป็นการฉลอง200ปีวัดราชาธิวาสวิหารด้วยนะที่จริงแล้ววัดราชาธิวาสวิหารนั้นเดิมทีเป็นวัดมีอยู่แล้วแต่ชื่อว่าวัดสมรายโน่นตั้งมาแต่เมื่อพ.ศ.1820นู่นนี่พ.ศ.2570ก็จะครบ750ปีนึกว่าจะต้องมีพิธีฉลองวัดกันอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้นี่ฉลอง200ปีก่อน200ปีที่ได้นามว่าวัดราชาธิวาสวิหารและก็ถือว่าเป็นวัดหลวงมาตั้งแต่วันนั้นเพราะเป็นนามที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นพระราชทานไว้แต่เรามาเรียกกันวัดราชาธิวาสบ้างวัดราชาธิวาสวิหารบ้างวัดราชาธิวาสราชวรวิหารบ้างชื่อที่ใช้อยู่ก็คือวัดราชาธิวาสวิหารในปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าในยุครัชกาลที่5นี่ทรงใช้สั้นๆว่าวัดราชาธิวาสตลอดรัชสมัยแต่พระองค์นั่นแหละทรงพระนิพนธ์หนังสือวัดสมรายอันมีนามว่าราชาธิวาสขึ้นแล้วก็ในที่นั้นแหละพระองค์ก็ทรงโค้ดเอาพระเป็นพระอักษรของนั่นกล่าวรัชกาลที่4นะต้องบอกไว้ว่าพระบรมชนกนาถให้นามวัดนี้ว่าวัดราชาธิวาสวิหารเพราะเป็นวัดที่อยู่ที่พระราชาเคยประทับอยู่ว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ปีนี้ก็ฉลอง200ปีไปก่อน200ปีนี่ก็นอนในวันที่7กรกฎาคมเป็นต้นไป7 8 9 10 11 12 13 14 15 9วัน
จัดพิธี9วันนะก็จะฉลองให้ใหญ่หน่อยมีกิจกรรมการนำกรรมฐานบ้างมีกิจกรรมวิชาการจากท่านผู้ทรงความรู้ที่รับปากไว้แล้วนะเช่นอาจารย์ธงทองจันทรางสุรองท่านศาสตราจารย์ธงทองจันทรางสุศาสตราจารย์บวรศักดิ์อุวันโนแล้วก็นั่นศาสตราจารย์ดร.วิษณุเครืองามแล้วก็ท่านอดีตอธิบดีสดแดงเอียดอธิบดีกรมการศาสนาและยังมีท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลด้วยก็มาฟังกันนะแต่ว่านู่นจะไปจัดไว้ในวันที่7กรกฎาคมเป็นต้นไปวันที่7กรกฎาคมนั้นเป็นวันคล้ายวันวันเกิดของหลวงปู่พระพรหมวชิระมงคลเจ้าอาวาสหรือภาษาที่เขาใช้กันวันนั้นก็เป็นวันฉลองอายุวัฒนะมงคลหลวงปู่ครบ95ปีบริบูรณ์ในวันที่7กรกฎาคม2567นะเพราะฉะนั้นวันนั้นมันก็เชิญชวนบรรดาศิษยานุศิษย์พุทธบริษัทวัดราชาธิวาสวิหารญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั้งใกล้ทั้งไกลแฟนเพจแฟนคลับแฟนวิทยุทุกท่านทุกคนนะไปร่วมกันนอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีนิทรรศการจะเปิดให้ท่านขึ้นได้ขึ้นชมพระตำหนักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าที่เสด็จประทับเมื่อตอนทรงผนวชตอนนี้ยังรักษาไว้เรียบร้อยแล้วก็จะเปิดพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ200ปีแต่ว่าโน่นสร้างมาเมื่อวัน2547พิพิธภัณฑ์ก็3ชั้นนะก็ติดตามชมกันได้นะไปชมกันได้จะเปิดตลอดงานพระอุโบสถก็เปิดนะก็ยังมีนิทรรศการอะไรต่างๆมีน่าชื่นน่าชมแหละนะมีการแสดงบ้างระดับเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องของธรรมะบันเทิงบ้างนะให้เด็กๆได้รู้ได้เห็นกันนิทรรศการนี่น่าสนใจนะถ้ามีครบนะทั้งฝ่ายธรรมทั้งฝ่ายโลกนี่มันก็ดีนะจะได้รู้ได้ทราบกันนะอันนี้ก็แย่งข่าวไว้เนิ่นๆแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ประกอบพิธีก่อนมีครูบาอาจารย์ท่านผู้คงวิทยาคมนะหลายท่านตอนนี้ก็ที่มาถึงแล้วก็คือท่านพระครูพิสารวิหารวัดนะวัดพระหอมอายุ96ปีแล้วท่านมาถึงก่อนเพื่อนเลยนะวัดพระหอมนี่นอนอยู่ที่อำเภอเชียนใหญ่นครศรีธรรมราชนั่นว่าไปติดกับอำเภอหัวไซนั่นวัดท่านที่ท่านพักอาศัยอยู่ใกล้เขาบาทแถวนั้นเขาเรียกเขาบาทเลยเขาบาทไปก็ไปเข้าเขตอำเภอหัวไซฝั่งอยู่ทางฝั่งนี้ก็เรียกอำเภอเชียนใหญ่ก็อนุโมทนาทุกท่านนะนะมีโอกาสก็ไปร่วมกันตอนนี้ก่อนไปดูลาดเราก่อนก็ได้ถ้าไม่พร้อมก็โน่นแหละวันที่7 8 9 10 11 12 13 14 15เดือนกรกฎาคมเนาะก
ก็ไปก็แล้วกันนะเดี๋ยวมีอะไรรายละเอียดอะไรเดี๋ยวค่อยมาแจ้งเป็นระยะระยะนะว่ามีเรื่องคอนเทนต์ที่สนุกสนานมีอะไรบ้างนะตอนนี้ก็ต้องขออนุโมทนาท่านที่เข้ามาแล้วทาง Facebook นี่นะพระครูสุนทรศรีละคุณวัดหัวก่อรุ่งปากพนังมาเรียบร้อยแล้วก่อนใครเลยวันนี้ number 1เลยสมศรีลักษณะวิราชบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าน้องสาวน้องสาวนะประสานเรืองดิษฐ์ก็บอกว่ากราบนมัสการครับสาธุสาธุสาธุนะนครศรีเหมือนกันแล้วก็มณีแสงจันทร์น้อมกราบนมัสการสาธุสาธุเจ้าค่านะนี่ก็มณีแสงจันทร์ก็อยู่วัดราชานี่แหละแต่บางทีก็ไปอยู่โน้นวัดป่าพุทธกยาโน่นอินเดียโน่นตอนนี้กลับมาเมืองไทยพี่เอชาเขียวสาธุนะสาธุครับว่างั้นวิโรธธารพุทธชัยประภาโอ้ยเจ้าอาวาสวัดน้อยนางหงท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิโรธธารพุทธชัยประภาแล้วก็ติดตามมาด้วยมัคโคหน้าโมเมบอกว่ากราบกราบไม่ใช่กราบนะกราบนมัสการสาธุเจ้าค่านะพระครูสิริกวิวัฒน์วงประสูตรนี่ก็วัดราชานะสาธุท่านพระครูฟังทุกวันแหละนะแปะนันทิการก็โน่นปทุมนนท์บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าจารุชาบุญอินนี่เป็นคนที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอยู่โน่นบ้างอยู่นี่บ้างที่วัดก็มีที่นอนที่บ้านก็มีที่นอนวัชรินทร์โอภาโสรำรถนี่ก็นครศรีธรรมราชเหมือนกันสาธุแปะนันทิการปทุมนะสุพรรณีวันดีนี่ก็นครธมนครธมแล้วก็พระสุนทรธรรมเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้ไม่ต้องบอกว่ามาจากไหนบุรีรัมย์เมื่อคืนก็ฟังเทศอยู่เทศเรื่องอะไรเรื่องสร้างพุทธมณฑลหรืออะไรนี่พระสร้างพระที่พุทธมณฑลว่าให้เหมือนเขาสั่งช่างว่าให้มีลักษณะคล้ายคนบุรีรัมย์ว่างั้นกระแสเพชรหนูนสาธุพระสมหมายทวีรักสาธุสมชัยโกลกะสาธุนี่ก็สุราษฎร์ธานีกริดไกรดิษฐ์นี่ก็สงขลานะกราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับว่างั้นทนายความแจ็คคะโนลอนกราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับวรนันขาวสีบอกว่ากราบนมัสการเจ้าข้าสุนันทานาคแดงสาธุโสพลบัวจันทร์ด็อกเตอร์สาธุบางงานไม่ต้องพูดมากนะก็เอาเท่านั้นก่อนนะเพื่อจะได้ว่ากันถึงเรื่องข้อธรรมบ้างวันนี้จะพูดถึงเรื่องสัทธรรมสัมโมสสูตรที่1 2 3เหมือนที่พูดเมื่อคืนแต่ว่าวันนี้พูดในอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายบวกฝ่ายเจริญเหตุให้พระศาสนาเจริญมั่นคงพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาในพระธรรมวินัยนี้จะต้องดังนี้1ขยันฟังธรรมโดยเคารพไม่ใช่ว่าฟังสักว่าฟังนะฟังแล้วก็ฟังเอาจริงให้ได้สาระได้ประโยชน์
บอกฟังธรรมโดยเคารพแล้วมันก็ก่อให้เกิดการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมกลายเป็นปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติสมควรสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนสามีจีปฏิปันโนนั่นแหละนะไปตามนั้นเมื่อฟังได้ด้วยดีแล้วก็ไปตามนั้นประการที่ประการนี่เริ่มดิที่ว่าศาสนาจะมั่นคงได้เพราะเราท่านทั้งหลายเพราะเราท่านทั้งหลายฟังธรรมโดยเคารพนะเอานี่สันติปรารมณ์ของถวายคารวะพระอาจารย์เจ้าคุณครับกลับมาแล้วหรือครับไปท่องอินโดเมดานมาหรือว่ามาจากเมดานก็ไม่รู้นะประการที่สองเรียนธรรมญาติโยมสาธุชนเนี่ยเรียนธรรมศึกษาบ้างโยมพระเนนที่จะเรียนธรรมนี่น้อยแล้วนะคือบวชน้อยก็มีสามเณรก็มีบางแห่งบางที่เป็นกระจุกอยู่ถ้าวัดไหนมีโรงเรียนอยู่ก็ว่ากันวัดนั้นก็มีพระเนนเยอะนะอย่างวัดโมลีโลกกยารามนี่ท่านเจ้าคุณธรรมราชานุวัดนี่โอ้สุดยอดเลยปีนี้สอบได้ตั้ง300กว่ามึงบาลีนี่เก่งสอบได้ประโยค9อย่างเดียวก็26รูปไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยก่อนนั้นอาตมาภาพเองตอนสอบได้ปีนั้นก็ทั้งสนามนะสอบได้22รูปนะ22รูปของท่านเจ้าคุณปีนี้ได้26รูปทั้งพระภิกษุทั้งสามเณรเป็นพระถ้าพระก็เป็นพระมหาแต่พระแต่เป็นสามเณรก็ยังเรียกว่าสามเณรปริญญ์นั่นแหละนะเขายังไม่เรียกว่ามหาแต่เรียนนะจริงจังอย่างนั้นก็ได้นะโยมก็มาสมัครเรียนดินี่ประกาศไปสองสามวันไม่มีใครมาสมัครสักคนเลยโยมก็ไม่ประกาศแล้วนะใครจะมาเรียนก็มาไม่มาเรียนก็ไม่มาตั้งใจว่าปีนี้จะงดกิจกรรมอื่นมาสอนบาลีหน่อยก็ไม่มีนักเรียนจะสอนอาตมาเคยสอนได้ยกชั้นนะสมัยที่หนุ่มๆนู่นตอนนี้ก็ผู้ที่สอบได้ก็เป็นเจ้าคุณกันไปแล้วเพราะฉะนั้นการเรียนโดยเคารพนี่มันได้ความรู้ถูกต้องช่วยกันทรงพระศาสนาไว้ได้ประการที่สามเรียนแล้วก็ทรงจำธรรมะไว้โดยเคารพไม่ให้ธรรมะเลอะเลือนหายไปได้เรียนอะไรมาก็สามารถที่จะจำได้เป็นแม่นยำเรียกว่าทรงจำธรรมที่ได้ศึกษาเรียนรู้มาแล้วนั้นได้หลักสูตรไหนอ่ะชั้นนักธรรมชั้นตรีชั้นศึกษาชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกเรียนบาลีไวยากรณ์ประโยค2ประโยคปทสามปทสี่ปทห้าปทหกปทเจ็ดปทแปดปทเก้านู้นแหละไปนู้นทรงจำแล้วก็ไปใคร่ครวญเรื่อยๆประการที่สี่คือไปใคร่ครวญเนื้อหาสาระใคร่ครวญอัดใคร่ครวญธรรมไม่มองไปว่าโอ้ยอันนี้มันง่ายไปมันยังงั้นอย่างนี้นะบางครั้งบางทีเรายังไม่เข้าใจหรอกแต่เราคิดว่าเข้าใจแล้วหลายอย่างนะอาตมาภาพเองก็ยังนึกมาตั้งนานบางครั้งบางทีเราก็ไม่ได้นึกจำตัวอักษรมาก็จำได้อย่างเช่นเรื่องธรรมัญญูอัฏฐัญญูอย่างเนี้ย
แปลว่าผู้รู้เหตุผู้รู้ผลก็จำมาอย่างนั้นแหละแต่ที่จริงแล้วพอถ้าเราทำความเข้าใจแล้วมันจะได้ไปอีกชั้นหนึ่งว่าอัฏฐัญโญคือรู้อัฏฐะรู้ประโยชน์อัฏฐะนั่นแปลว่าประโยชน์รู้ประโยชน์ของการศึกษาเล่าเรียนรู้ประโยชน์ในการได้ธรรมะไว้ประโยชน์กว้างขวางขนาดไหนในระดับส่วนบุคคลส่วนครอบครัวส่วนประชุมชนหรือประโยชน์แก่โลกเราก็ต้องคิดนะเมื่อก่อนไม่ได้คิดนะพอคิดไปคิดมามันได้ความรู้หรือแม้แต่ศัพท์บางศัพท์เช่นเรื่องโอวาทปาติโมกข์กับภิกขุปาติโมกข์นี่มันต่างกันอย่างไรภิกขุปาติโมกข์นั่นก็ใช้ต่อประตักแต่โอวาทปาติโมกข์นี่ต้องใช้ต่อเต่าถึงจะถูกสมเหตุสมผลที่ภิกขุปาติโมกข์ที่ต้องใช้ต่อปตักก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะปฏิต่อปตักนั่นแปลว่าเฉพาะภิกขุปาติโมกข์ปาติโมกข์หรือบทบัญญัติเฉพาะภิกษุโยมนำไปปฏิบัติไม่ได้พระวินัยนั่นแหละ227ข้อนั้นเป็นเรื่องเฉพาะของพระต้องใช้ต่อปตักแต่คัมภีร์เนี่ยก็ยังผิดอยู่เยอะนะมันเรื่องของคนเขียนเราอย่าไปมองว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ผิดพระพุทธเจ้าตรัสถูกแล้วแต่เราไม่ตามไม่ทันบางทีทีนี้โอวาทปาติโมกข์เนี่ยแปลว่าว่าข้อธรรมที่ยิ่งใหญ่เป็นโอวาทรวมทั้งหมดก็น้อยแล้วตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ขันตีปรมังตโปตีติฆาความอดกลั้นคือความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งนิบบานังปรมังวดันติบุตธาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสถึงนิพพานว่าเป็นธรรมอย่างยิ่งเป็นธรรมยอดเยี่ยมในปปชิโตปรูปคาตีสมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ที่เบียดเบียนผู้อื่นผู้ที่ฆ่าผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตนะเบียดเบียนผู้อื่นดูไม่ถึงฆ่าแต่เบียดเบียนอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะไม่สงบอ่ะแล้วก็ไปถึงหลักการแห่งชีวิตนะสัพพาปัสสะอกรณังไม่ทำบาปทุกอย่างหมายถึงรักษาศีลให้ดีกุศลสูปสัมปทานะทำบุญกุศลคุณความดีให้ถึงพร้อมให้เต็มเปี่ยมเสมอสจิตตปริโยดัปปนังเช้าสายบ่ายค่ำทำใจให้ผ่องใสอย่าให้จิตขุ่นมัวลักษณะอย่างนี้เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระอรหันต์เพื่อให้พระอรหันต์นั้นนำไปเทศโปรดญาติโยมไม่ใช่ให้พระอรหันต์นำไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดกิเลสอาสวะเพราะเป็นพระอรหันต์แล้วท่านกำจัดหมดแล้วเพราะฉะนั้นในข้างท้ายนี่ทรงแสดงไว้อีกอย่างหนึ่งว่าปาติโมกเขจะสังวโรนะสำรวมระวังในพระปาติโมกคือปาติโมกนี่แหละคำสอนข้างต้นนี่แหละเป็นปาติโมกไม่ใช่ไปสำรวมในภิกขุปาติโมกเพราะเป็นคำสอนสำหรับญาติโยมทำไมถึงว่าอย่างนั้นนะพระใช้ไม่ได้หรือพระก็ใช้ได้นะแต่พระใช้ในเชิงว่าไปเป็นสมทูตแล้วก็ไปบอกญาติโยมให้บอกอย่างนี้ให้มีอุดมการณ์อย่างนี้มีหลักการอย่างนี้มีวิธีการอย่างนี้ก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยปาติโมกเขจะสร้างวโรในที่นี้ก็คือเรื่องของ
ระมัดระวังปฏิบัติดีอยู่ในโอวาทนี้แหละในโอวาทเหตุผลคือตอนนั้นทรงแสดงให้พระอรหันต์ไปบอกญาติโยมประการหนึ่งอีกประการหนึ่งในสมัยนั้นไม่มีภิกขุปาติโมกเพราะพระส่วนมากเป็นยังเป็นพระอรหันต์ทั้งล้วนๆอยู่และในที่ประชุมนั้นก็เป็นพระอรหันต์ล้วนๆ 1,250 องค์นั้นเป็นพระอรหันต์ล้วนๆเพราะฉะนั้นทรงแสดงตรงนี้ต้องใช้ปาติต่อเต่าแน่นอนต่อปาติต่อเต่าแปลว่าเจ้าก็ได้แปลว่าผัวก็ได้คำว่าผัวก็หมายถึงเป็นเจ้าของเจ้าของภรรยานะเจ้าของแม่บ้านนะยิ่งสมัยก่อนในแม่บ้านก็ต้องมีเจ้าของแต่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันแหละนะแม่บ้านก็มีเจ้าของก็คือสามีนั่นแหละเรามาหาคำใช้จากคำว่าผัวเป็นสามีเป็นสามีแล้วก็เป็นอะไรต่อมีอะไรจนกระทั่งว่าเดี๋ยวนี้เป็นถ้าไม่เป็นก็เป็นกิ๊กก็ไปเอาภาษาฝรั่งมากิ๊กแต่ก็นั่นก็เป็นเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องของคนที่ไม่ชอบมีสามีเป็นหลักเป็นแหล่งคุยเล่นๆไปเรื่อยสนุกระบายกันไปก็สุดแล้วแต่โยมแล้วนั้นนะแต่ว่าที่ว่านี้ก็คือกำลังบอกว่าเราใคร่ครวญเนื้อหาสาระเนื้อหาประโยชน์ของธรรมโดยเคารพนะวิเคราะห์โดยเคารพตีความโดยเคารพประการที่5รู้แล้วก็ปฏิบัติธรรมวินัยโดยเคารพเหมือนกันแล้วเคารพสำคัญเรื่องปฏิบัติพระธรรมวินัยนี่โยโบอนันดะมยาธรรมโมจะวินโยจะเดสิโตโซโวมมัจเจเยนัสสัทธาอานันท์ธรรมและวินัยอันใดที่เราตถาคตแล้วแสดงไว้แล้วบัญญัติไว้แล้วแก่เธอทั้งหลายเมื่อเราตถาคตล่วงลับดับไปธรรมและวินัยอันนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอเพราะฉะนั้นพระธรรมวินัยเป็นศาสดานะเราต้องเคารพอย่าคิดว่าเอ้ยธรรมวินัยอยู่ในหนังสือเป็นกระดาษไม่ใช่นะคนโบราณท่านถือมากนะหนังสือธรรมะนี่จะไม่อยู่ปลายเท้าต้องไหว้สูงก่อนนอนต้องกราบหนังสือก่อนถ้าเป็นหนังสือธรรมะนะนั่นโบราณแต่สมัยนี้เขาไม่เอากันแล้วอย่างนั้นไม่สอนแล้วครูสมัยนี้ไปสอนเรื่องอื่นสอนให้เด็กลูกศิษย์ผู้หญิงมีผัวแล้วสอนแล้วไม่ได้เรื่องครูไปทำหน้าที่เป็นผัวซะเองก็มีติดคุกติดตารางกันไปเพราะพรากผู้เยาว์ก็เป็นกันมาเรื่อยๆเลยนะทุกปีมันเป็นเรื่องธรรมดาโยมแต่ว่านั่นเรื่องธรรมดาอย่างหนึ่งเป็นกรรมของเด็กอย่างหนึ่งก็เป็นเวรของครูก็เป็นเช่นนั้นแหละนะนั่นเป็น5ข้อแรกนะทีนี้5ข้อที่2ก็ต้องแสดงว่าถ้าจะให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองต่อไปมั่นคงเนี่ยภิกษุสามเณรคฤหัสถ์ญาติโยมต้องช่วยกันเรียนนวังคสัตถุศาสตร์เมื่อคืนพูดไปแล้วถึงเรื่องนวังคสัตถุศาสตร์เนี่ยสุตตังคยังวยากรณังคาถังอุทานังอิติวุตตกังชาตกังอภุตตธรรมังเวทลังให้รู้จักว่าพระสูตรคืออะไรคยะคืออะไรวยากรณะคืออะไรคาถาคืออะไรอุทานคืออะไรชาดกคืออะไร
พุทธธรรมคืออะไรเวทละคืออะไรอิติวุตตกะคืออะไรต้องเข้าใจพอเข้าใจแล้วมันก็อ๋อพระพุทธเจ้าจำแนกไว้ที่พระพุทธเจ้าสอนมีลักษณะ9อย่างนี้เรียกว่า9วิธีในการสอนเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วก็จะเห็นประโยชน์ทำให้ศาสนามันคงได้ถ้าส่วนมากทรงนวังกษัตริย์ทุศาสตร์ถูกต้องนี่นะประการที่7แสดงธรรมตามที่ได้เรียนรู้มาโดยพิสดารอันนี้แสดงให้มันพิสดารขึ้นไปเพราะในคัมภีร์นั้นท่านบันทึกไว้นะมันมาว่ากันพิสดารไม่ได้ต้องว่าอย่างจำกัดจำกีจำเขียท่านบรีฟมาแล้วว่างั้นท่านบรีฟมาแล้วไม่ให้เรื่องมันยาวมากนักเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจวิธีการที่จะออกไปมันออกนอกเส้นล้ำเส้นไปหรือเปล่าการตีความกันอะไรต่างเดี๋ยวนี้มีการตีความที่ผิดเพี้ยนไปเยอะเหมือนกันนะยิ่งคนที่มีความรู้มากกันตีความผิดเพี้ยนไปชนิดที่ไม่น่าให้อภัยก็มีนะการที่8บอกทำตามที่ได้ศึกษามาโดยพิสดารแสดงก็ได้บอกก็ได้นะแสดงกับบอกไม่เหมือนกันถ้าแสดงเนี่ยเป็นชุดถ้าบอกกับมานั่งคุยกันก็ได้บอกกันก็ได้อย่างนี้มันไม่ดีนะลูกไม่ดียังไง1 2 3 4ก็ว่าไปบอกแค่นั้นช่วยกันคนละประโยค2ประโยคคนละไม้คนละมือทำให้เด็กได้เข้าใจแต่ว่าต้องบอกกันได้นะพิสดารก็ดีนะทำให้เด็กรู้สึกว่าเออคุณลุงคุณป้านี่มีความรู้ดีน่าสนใจนะประการที่9สวดนะสวดทำได้โดยพิสดารเนี่ยอาตมาดีใจเนี่ยเห็นญาติโยมสวดกันเยอะเดี๋ยวนี้นะสวดธรรมจักรบ้างสวดธรรมนิยามบ้างสวดมหาสมัยบ้างสวดอาทิตตปริยายสูตรบ้างสวดอนัตตลักขณสูตรบ้างสวดมหาสมัยนี่เก่งนะคนสวดมหาสมัยนี่สวดมหาสติปัฏฐานอย่างเนี้ยยาวมหาสติปัฏฐานเนี่ยที่วัดเนี่ยจัดให้มีการสวดกันในวันในพระโบสถ์นี่เรียงลำดับไปสวด3วันอยู่สวด3วันวันนึงก็ประมาณสัก20นาทีนะหรือ25นาทีประมาณนั้นก็สวดแบบมคธนะแต่มหาสติปัฏฐานนี่ถ้าพอเข้าใจบ้างแล้วก็น่าสวดนะก็น่าสวดบทสวดแล้วมันก็ถ้ามีความเข้าใจบ้างก็จะทำให้ได้สาระเยอะเลยมีเรื่องกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาว่าด้วยเรื่องขันธ์ด้วยเรื่องธาตุด้วยเรื่องอายตนะสารพัดนะธรรมะอยู่ตรงนั้นแหละนะเรื่องสติเรื่องสัมปชัญญะนะแต่ว่าเอาอย่างสวดก่อนนะสาธยายโดยพิสดารไม่ไปเที่ยวย่อไอ้ย่อมันก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งทำสั้นๆและย่อเนี่ยเช่นเขาอย่างอุอากัสสะอย่างเนี้ยแต่ว่ารู้ว่าอุทธานะสัมปทาอารักขสัมปทากัลยาณมิตรตาสมชีวิตาหรือทุสานิมะทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันนี้มันเป็นเรื่องของการทำให้จำได้ทุสานิมะนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยอันนี้เป็นที่ที่
ตรีตราประจำกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีตัวนี้อยู่มันก่อนนี่ตอนปฏิรูปกระทรวงก็จะรื้อทิ้งซะแล้วก็จะเอาใหม่แล้วไปเสมาก็จะไม่เอาแล้วเพราะว่าถูกต่อต้านขัดขานก็เลยยังคงอยู่ไม่กล้าท่านเหล่านั้นก็ยังไม่กล้าทำไปสวดกันเยอะๆยอมสวดกันเยอะๆอยู่ที่บ้านก็สวดได้ยังจำไม่ได้ก็เอาหนังสือไปสวดตามตัวอักษรไปสวดหลายครั้งหลายคราวก็จำได้บ้างแหละนะประการที่10ตรึกตรองเพ่งพินิจโดยพิสดารตรึกตรองเพ่งพินิจธรรมโดยพิสดารเกิดให้มันพิสดารกว่า5ข้อข้างต้นนั้นโดยเคารพนี่โดยพิสดารตรึกตรองก็คือคิดทบทวนเพ่งพินิจก็มองให้ทะลุปลุกโปร่งว่าอันนี้มันคืออะไรมันเป็นอย่างไรเราจะได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งนี้สิ่งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ใครถ้าสิ่งนี้อยู่ต่อไปโลกจะเป็นอย่างไรก็คิดไปได้ตรึกตรองไปได้เพ่งพินิจไปได้นะต้องธรรมะต้องเอื้อเฟื้อไปถึงโลกทั้งนั้นแหละนะที่พระพุทธเจ้าทรงเสียสละใหญ่หลวงออกค้นหานี่เพื่อโลกเพื่อชาวโลกเพื่อชาวโลกทั้งปวงอันนี้ก็เป็น5ข้ออีก5ข้อเป็น10ข้อนะที่จะเป็นไปเพื่อความมั่นคงแห่งพระศาสนาทำให้พระสัทธรรมไม่เลอะเลือนทำให้พระสัทธรรมกระจ่างอยู่ตลอดแล้วก็ก่อให้เกิดความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสแต่ก็เลื่อมใสยิ่งของคนที่เลื่อมใสแล้วทำได้เนี่ยจะเห็นได้นะว่าเมื่อก่อนนี่ก็มีคลิปมาบ่อยนะเป็นวิดีโอยาวๆนะที่ฝรั่งชาวอังกฤษเขาสวดมหาสมัยกันแล้วก็เขาวิดีโอเทปมาออกให้ดูกันนะก็สวดมันนะนะแล้วก็เกิดความปลื้มใจเหมือนกันนะนะเห็นคนต่างชาติต่างจากเราก็สวดได้เหมือนกันนะนะแต่การสวดนี่ก็สวดกันต่างๆกันไปนะพม่าก็สวดแบบหนึ่งศรีลังกาก็สวดแบบหนึ่งอินเดียก็สวดแบบหนึ่งจีนก็สวดแบบหนึ่งถ้าเป็นจีนก็สวดตามภาษาของเขาแล้วก็ต้องมีดนตรีด้วยของจีนเนี่ยมันศาสนามันกระจายไปไกลแต่ไปผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นคือบางครั้งบางทีบางที่บางแห่งเนี่ยศาสนาถ้าไม่ไปผสมผสานกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ได้มันก็อยู่ไม่ได้อย่างเข้าไปในจีนเนี่ยเข้าไปตั้งสองรอบสามรอบนะในที่ไปที่แรกก็จอดไปที่สองก็จอดไปที่สามนี่ถึงได้ก็จะต้องไปปรับตัวเพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีนี่เดี๋ยวนี้เราส่งพระไปต่างประเทศนี่ก็เหมือนกันน่ะต้องไปปรับตัวบ้างต้องไปอยู่ให้มันพอเข้ากับเขาได้ถ้าไปสร้างความแตกต่างชนิดที่เขาก็เข้ากับเราไม่ได้เราก็เข้ากับเขาไม่ได้มันก็เผยแผ่ศาสนาไม่ได้นะเราก็กลายเป็นแคบอยู่ตรงนี้นะแต่อย่างไรก็ตามมันเราก็คือเราต้องยึดหลักของเราไว้หลักอะไรหลักศีลสมาธิปัญญานี่มันต้องมีอยู่ที่เราเราต้องเป็นผู้หยิบยื่นให้ค
ค่อยๆหยิบยื่นให้ให้เขารับได้ก็จะได้เป็นประโยชน์นะอ้าวทีนี้ข้อที่11ข้อที่11นี่ตีความพระสูตรทั้งด้านอรรถทั้งด้านเนื้อหาทั้งด้านพยัญชนะทั้งด้านอักษรเหมือนที่อาตมาตีความตะกี้นี่ว่าปาติโมกสองตัวเนี่ยโอวาทปาติโมกกับภิกขุปาติโมกเนี่ยคือต้องตีความให้มันชัดว่าแล้วก็การตีความมันก็ต้องนึกถึงสถานการณ์นึกถึงเหตุการณ์อะไรต่างๆนึกถึงกาละนึกถึงบุคคลว่ามันควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่ยืนกระต่ายขาเดียวหรอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นแต่เสนอให้พิจารณาทำเป็นฟุตโนตไว้เชิงอัดไว้ก็ได้ว่าอันนี้มันต้องเป็นอย่างนี้นะเราเห็นว่าอย่างนี้ไม่ไปลบล้างของท่านนะนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งทำให้ศาสนามั่นคงเหมือนกันคำแต่ละคำเนี่ยมายังนึกดีใจอยู่นะเคยพูดวิทยุนี่แหละก็อาจแยกสับโยนิโสมนสิการนะโยมฟังทางวิทยุตอนนั้นจำได้ว่าจัดอยู่ที่พลม2963เนี่ยว่าโยนิอันกำเนิดมนะก็คือใจการก็คือทำการคิดวิเคราะห์ให้ถึงต้นกำเนิดท่านมาแปลว่าพิจารณาโดยแยบคายมองไม่เห็นภาพเลยพิจารณาโดยแยบคายแต่มันก็โดยแยบคายนะคือเมื่อพิจารณาโดยแยบคายแล้วก็จะไปถึงต้นเหตุที่มาที่ไปโยนิกำเนิดก็หมายความว่าที่เกิดแหล่งเกิดของสิ่งนั้นๆหรือจุดกำเนิดของสิ่งนั้นๆเหมือนกับที่วิทยาศาสตร์เขาค้นในพบจุดกำเนิดมันก็จะได้ทำอะไรได้พัฒนาอะไรได้อย่างนั้นแหละเราก็ต้องตีความอย่างนั้นแหละให้มันเกิดประโยชน์นะทำให้ศาสนามันคงได้ข้อ12ก็คือเป็นผู้ว่าง่ายอดทนรับคำสอนโดยเคารพรับคำสอนโดยเคารพนี่ท่านใช้คำว่าปะดักกินักกาฮีคือรับโดยเบื้องขวารับโดยเบื้องขวาหมายความว่ารับโดยเคารพนอบน้อมยอมรับว่านอนสอนง่ายไม่ใช่ว่าแล้วนอนแต่หมายถึงรับฟังด้วยดีอดทนฟังอดทนรับคำสอนโดยเคารพกันรับอย่างดีทำให้ศาสนามั่นคงได้ถ้าเรายังเชื่อฟังกันง่ายอดทนกันได้รับคำสอนกันได้ศาสนาก็สบายนะศรัทธาไม่เสื่อมไม่สั่นคลอนข้อที่13ผู้ทรงธรรมทรงวินัยเรียนมากเรียนมามากสืบต่อไปไม่ขัดสายข้อนี้ก็น่าห่วงนะท่านสาธุชนทั้งหลายที่ท่านจัดได้มีการศึกษาเล่าเรียนกันอยู่เนี่ยเมื่อก่อนเราขาดหายไปนะยกกรุงศรีอยุธยาแตกนี่มาถึงกรุงธนบุรีมาถึงต้นรัตนโกสินทร์นี่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนกันจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่ด้วยพระราชศรัทธาเริ่มใสแรงกล้าทรงปรารภให้สมเด็จพระสังฆราชจัดการศึกษาพระบาลีขึ้นมาอีกท่านก็จัดขึ้นวางระบบจัดอักษรอะไรต่างขึ้นสอบปีแรกได้สอบผ่าน60กว่ารูปนี่นั้น
แต่ว่าชั้นต่างๆกันโอ้ยทรงปลื้มพระทัยมากนะตามบันทึกกันนะปลื้มพระทัยมากเลยแล้วเราก็ได้ขยับขยายพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ก็เลยทรงสนับสนุนการศึกษาพระบาลีมาอย่างพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่พระองค์ก็ทรงส่งเสริมเต็มที่ทั้งในเรื่องการสอบทั้งในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนการตั้งสำนักเรียนพระองค์ก็ทรงเสริมพระราชทานทุนน่าปลื้มใจอย่างยิ่งนะก็เพราะฉะนั้นก็เราต้องสร้างคนที่ทรงธรรมทรงวินัยเพื่อให้สืบต่อกันแต่บางครั้งบางทีมันก็เหมือนกับขาดหายหายเหมือนกันนะนะแต่เรื่องของพันนี้มันก็อยู่ที่คนที่จะทำนั่นจะทำให้เหมือนกันไม่ได้บางครั้งบางทีญาติโยมก็คิดกันว่าเอ้ยทำไมไม่เหมือนท่านนั้นทำไมไม่เหมือนท่านนี้แต่ละท่านนั้นท่านเก่งไปไม่เหมือนกันหรอกสร้างบุญบารมีมาไม่เหมือนกันอยู่สร้างมาไม่เหมือนกันพระอรหันต์เหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าท่านจะเก่งเหมือนกันนะข้อที่14พระเถระมีน้ำใจไม่ย่อหย่อนไม่ทอดทุระต้องดูแลเป็นเรื่องท่านไม่เหนื่อยท่านไม่ท้อแท้ส่งเสริมสนับสนุนไปตลอดกาลอันนี้สำคัญแล้วก็มุ่งมั่นนะในประการสุดท้ายที่15ก็คือพระสงฆ์สามัคคีกันต้องสามัคคีกันพระสงฆ์กับญาติโยมก็ต้องสามัคคีกันไม่มีขัดไม่มีแย่งกันไม่ไปชวนทะเลาะเบาะแว้งไม่ไปชวนมาโอ้ยขณะนั้นเป็นอย่างนั้นสงฆ์นั้นเป็นอย่างนั้นหมู่นั้นเป็นอย่างนั้นภาคนั้นเป็นอย่างนั้นเลิกนะเลิกเรื่องนั้นให้มันเป็นอย่างเดียวคือเราเป็นชาวพุทธเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าเพียงแค่นั้นถ้าทำอยู่ได้อย่างนั้นแม้ว่าเขาจะปฏิบัติต่างกันไปบ้างไปถึงเห็นเขาบูชาพระไหว้พระไม่เหมือนกับเราเราไม่เหมือนกับเขาถวายสังฆทานไม่เหมือนกันจะไปทะเลาะเบาแว้งกันอาราธนาศีลก็ไม่เหมือนกันกวดน้ำก็ไม่เหมือนกันไปทะเลาะกันมันไม่ใช่นั้นก็แต่ละที่เขาก็ทำแล้วก็เชื่อมาเขาติดมาเป็นอย่างนั้นแล้วก็ให้เขาเป็นไปเราก็ไม่ต้องไปขัดไปขวางถ้าเขาทำอย่างนั้นได้เขาทำก็ให้เขาทำไปเราก็ได้รู้ว่าทีนี้เขาทำอย่างนี้มันดีกว่าไหมนะดังนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะทำให้ศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่นคงพระสัทธรรมไม่เลอะเลือนไม่เสื่อมสลายมหาชนก็จะเลื่อมใสต่อไปตราบนานเท่านานนั่นคือศาสนาจะได้อยู่เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติต่อไปคำสอนที่พระพุทธเจ้าคนเดียวนะคนเดียวแต่นำมาให้เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติไม่มีจบไม่มีสิ้นหรอกถ้าคนยังต้องการความสุขทั้งคนยังต้องการความดีก็ต้องไปอย่างนี้แหละนะแต่ว่าคนที่ต้องการแต่ไม่อยากทำดีมันก็มีอยู่บ้างธรรมดานะเราจะเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยคนทำดีเยอะนะคนทำไม่ดีก็มีบ้างเป็นธรรมดาทุกยุคทุกสมัยเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทำใจรักษาพระศาสนาของเราให้มั่นคงต่อไปด้วยศรัทธาของเรานะวันนี้หมดเวลาแล้วขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ทุกท่านพรุ่งนี้มีโอกาสก็ไปร่วมพิธีพุทธาภิเษกกันนะที่พระโบสถ์วัดราชาแล้วก็ติดตามฟังกันใหม่วันจันทร์สวัสดีมีใครมาบ้างข้างหลังเนี่ยตามไปดูนะตามไปดูตะกี้ไปถึงมาถึงใครแล้วอ่านมา
ถึงสุนันทานาคแดงโสพลบัวจันทร์นะสาธุว่างั้นสันติปรารมขอถวายความเคารพอาจารย์เจ้าคุณครับว่างั้นสาธุเฉลิมชัย AS ถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูจันทปัญโยภาสที่หายไปนะตอนนี้ไปไหนแล้วเจ้าวาดวัดประธาตุสวีชุมพรเนี่ยทองสายราชโคตรบอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุกิตตินัทโกยทองโอ้ยทองแพงนะตอนนี้นะกราบนมัสการครับว่างั้นสุนทรเจนสาธุสาธุเจนจบนะหนูปานลักษณะวิลาศบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะภาวินีอ่อนน้อมสาธุอ้าวขออภัยภาวินีอ่อนน้อมเลยนะแล้วก็ภาวินีบอกว่ากราบสาธุเจ้าค่าสาธุสาธุสาธุจำนงธนพลปักสังคเนสาธุเมลอยปอบัวเงินสงขลาสาธุสริดพงเทศะบำรุงสาธุครับพระอาจารย์กิมอินบุญแท่นก็บอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่าสาธุ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 เจ้าค่าชลิดอินอำนวยสาธุนะต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับว่างั้นจักรพันธ์สุยโพน้อยสาธุพระมหาเฉลิมชัยอิทธิยาโนสาธุจักรพงศ์ประกอบสาธุแล้วก็ด็อกเตอร์ไปไหนวันนี้ด็อกเตอร์ไปไหนเนี่ยด็อกเตอร์นี่จันเพชรนี่หายไปก็เอาละหมดเวลาก็เท่านี้นะขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านวันจันทร์พบกันสวัสดี